วัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์ครับสวัสดีครับผมกรุ๊ป GM Service ครับนะครับแล้วก็คลิปนี้ครับเราอยู่กัน2คนกับพี่กรุ๊ปอีกแล้วนะครับจากที่เห็นเมื่อกี้ครับเป็นห้องเครื่องของ Mighty X นะครับอันนี้เป็นปั๊มสายครับนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะพี่ 2L ครับ 2L นะครับจริงๆเราเคยมาเจอรถ 2L เนี่ยหลายคันแล้วแหละแต่เมื่อล่าสุดเลยก็คือจะเป็น 2L ที่เป็นเครื่องเดิมครับ 2L NA ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราก็บอกไปแล้วว่าไม่มีเทอร์โบโกโก้ได้เมื่อคราวที่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้คอนเซปต์ใกล้เคียงกันแต่ประเด็นเลยเห็นบอกว่าคันนี้ทำหนักกว่าเยอะใช่ไหมครับหนักกว่าเยอะมีเทอร์โบที่เพิ่มขึ้นเทอร์โบเดินอินเตอร์เดินอินเตอร์แล้วก็พวกหัวฟิตติ้งอันนี้คือเต็มระบบเต็มระบบนะครับนี่สวยมากอ่ะสำหรับใครที่แบบว่ามี Mighty นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเห็นคันนี้เต็มๆนะต้องชอบแน่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนอันนี้เป็น Mighty อันนี้เขาเรียกตัวไหนพี่เป็น LN80 LN80 ก็คือเป็นช่วงสั้นเหมือนกันช่วงสั้นครับอ๋อนะครับส่วนใหญ่มาที่พี่กรุ๊ปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนเป็นที่รวมของรถช่วงสั้น จริงๆมันเป็นรถที่หายากนะแต่มาอยู่ที่นี่เยอะมากอันนี้หน้าของเขาเป็นหน้าอะไรพี่หน้าเขาหรือว่าอันนี้เขาเอาหน้าเซิร์ฟมาใส่หน้าเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟตาเต็มคือดูมันอาจจะเหมือนบ้านเราแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นของเซิร์ฟเลยกันชนก็เซิร์ฟกันชนด้วยใช่ครับก็คือด้านหน้าเนี่ยเขาแปลงแล้วแหละครับมีความโหดนะครับอ๋อตรงเนี้ยปกติบางคันก็จะเป็นโครเมียมใช่ป่ะจริงๆมันก็เป็นโครเมียมอันเนี้ยเขาเอาไปหุ้มมาอ๋อหุ้มเป็นลายคาร์บอนนะครับไฟอันนี้เขาลมดำป่ะหรือว่าทำสีพี่น่าจะแปะฟิล์มมานะครับแปะฟิล์มมาใช่ครับนะครับเสริมความดุแล้วก็คันนี้ก็คือเขาจัดทรงมาอยู่แล้วจัดทรงมาอยู่แล้วครับ ครับก็คือโหลดสายล้อมาอยู่แล้วตัวสีเนี่ยพี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะเจ้าของรถบอกว่าเป็นสีเทาเวสป้าครับเทาเวสป้านะครับถ้าดูเผินๆเนี่ยทีแรกผมนึกว่าเป็นลับสติกเกอร์ครับเหมือนสีลับสติกเกอร์มากจะเป็นแบบออกเทามีเกล็ดมุกแต่ก็เป็นสีด้านๆมันเป็นสีครับนะครับเออจริงๆมันสีไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่เห็นก็จะเป็นสติกเกอร์อย่างเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อแม็กครับผมเป็นขอบ15ครับอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรพี่Center Line Center Line นะ Made in USA ครับอย่างเงี้ยเนี่ยสายคลาสสิกเขาจะรู้จักกันอยู่แล้วครับนะครับเป็นโครเมียมเลยไม่แน่ใจว่าเป็น2ชิ้นหรือเปล่านะเพราะมีหมุดด้วยแต่เป็นชิ้นเดียวแต่เติมหมุดมานะครับบอกว่าราคาเอาเรื่องอยู่ครับใช่มั้ยตอนนี้พอดูจากตัวลายแล้วความหนาของมันอันนี้น่าจะเป็นล้อฟอร์ดด้วยครับนะครับสวยมากอันนี้เป็นขอบ15ครับนะครับรัดยาง205 50 15นะครับเป็น R1R ครับเฮ้ยมาอู่พี่อ่ะผมเห็นรถแต่ละคันเนี่ยผมจะขอสปอนเซอร์โตโยแล้วเนี่ย R1R ทุกคันเลยอ่ะนะครับโหไม่ R1R ก็ต้องเป็นตอง8ครับใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นยางแบบรุ่นท็อปๆของเขาทั้งนั้นเลยมีอะไรเป็นพิเศษไหมพี่ทำไมถึงต้องเลือกเป็น R1R หรือเรื่องเป็นยางโตโยใส่เขาด้วยคือมันก็ดูมีสไตล์ไปอีกแบบนึงแล้วพี่แล้วอีกอย่างนึงเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรครับมันก็โอเคแน่นอนอยู่แล้วด้วยใช่ครับนะครับเพราะรถจากพี่เขาแต่ละคันเนี่ยนอกจากห้องเครื่องสวยแล้วเนี่ยจริงๆก็คือมีความแรงมาด้วย ใช่ไหมใช่พอแรงเนี่ยยงยางอะไรก็ต้องเอาให้อยู่อันตรายครับนะครับสวยมากล้อหน้าหลังนี่คือเท่ากันสเปคเท่ากันครับปกติ Mighty นี่เป็น5รูอยู่แล้ว5รูอยู่แล้วอย่างนี้แสดงว่าไม่ต้องแปลงไม่ต้องทำอะไรเลยแต่คันนี้ก็น่าจะมีเปลี่ยนกระบะมาใส่เป็นกระบะตัวท็อปของ Mighty อ่ะพวกตัวโป่งตัวหลังๆมันอ่ะอ๋อตัวแรกๆมันจะเป็นมีขออ่าอันนี้ก็คือเป็นกระบะเรียบใช่ครับอาจจะด้วยสไตล์เจ้าของรถแต่แบบเนี้ยมันก็จะทำให้รถดูคลีนนะดูเนียนๆคลีนๆเลยกระจกหลังกระจกบานหลังก็เปลี่ยนเป็นอ๋อนี่ใช่ไหมไอตัวสไลด์ได้ครับเขาว่าแพงกันใช่ไหมหายากครับรถที่เป็นรถยุค90หรือว่ายุคที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยครับเขาจะพยายามหาอะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดใช่เนาะหาอะไรที่มันเป็นของหายากมาใส่อย่างเนี้ยปกติก็จะเป็นบานเต็มใช่พอมาเป็นบานที่แบบเปิดได้อย่างนี้ก็จะแพงหน่อยหายากกระจกไฟฟ้าครับซึ่งถ้า30ปีแล้วมันก็หายากอ่ะพี่รถที่มีกระจกไฟฟ้าอย่างคันนี้คือเขาจัดทรงมาแบบนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแบบนี้เลยทรงก็คือจบมาอยู่แล้วนี่มาดูด้านหลังคือแบบเนียนๆคลีนๆทั้งคันเลยนะคันนี้ดำอย่างเดียวใช่กล้องหลังเขามีกล้องหลังด้วยใช้งานได้เป็นประยุกต์นะคือเราเดี๋ยวนี้เนาะวิวัฒนาการมันก็ต้องบวกกันไปแล้วก็จะมีงานค้ำงานค้ำเป็นหุ้มคาร์บอนด้วยครับนะครับนี่หุ้มคาร์บอนแท้นะครับเรียบๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบแต่งแบบสไตล์เรียบๆคลีนๆแบบนี้นี่เหมาะมากเหมาะนะครับนี่น่าใช้ครับกินใหม่กินรถยังอยู่เลยเนาะเดี๋ยวขอดูภายในดีกว่าพี่ครับไปเดี๋ยวไปดูภายในกันนี่โอ้โหประตูใหม่กิ๊บเลยแผงประตูใหม่มากเหมือนรถป้ายแดง
ข้างในคือทุกจุดจริงๆอันนี้เดิมป่ะพี่พื้นล่างน่าจะเดิมแต่ว่าข้างบนน่าจะมีหุ้มมาแล้วอ๋อหุ้มใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่มีหุ้มคาร์บอนด้วยเหมือนรถยุคปัจจุบันครับนะครับคอนโซลนี่คอนโซลกลางก็แบบเนียนๆกริบๆนะครับพวงมาลัยก็หุ้มคาร์บอนเนาะครับเขาเน้นเป็น2โทนเป็นหุ้มคาร์บอนคุมตีมากเลยอ่ะแบบเข้ายุคกับสมัยนี้เลยนี่ก็เป็นเซิร์ฟนะครับไม่ใช่เบาะไว้ที่นี่เป็นเบาะเซิร์ฟใหม่มากพวกนี้คือมันเป็นมาจากตัวมันอยู่แล้วใช่ไหมพี่เป็นของเซิร์ฟเลยใช่ครับอันนี้มีปรับสูงต่ำมีปรับเอ็นนอนพวกแผงประตูนั่นก็ใช่ครับเพราะพวกนั้นมันจะเป็นกระจกไฟฟ้าหมดเลยเซ็นทรัลล็อกแล้วตอนนี้คือเขาใช้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกได้ปกติเลยใช้ได้หมดเสาอากาศก็ไฟฟ้าอ๋อเนี่ยครับครับอ๋อเสาอากาศมีแบบปรับขึ้นไฟฟ้าด้วยเปิดออนก็จะขึ้นเลยครับเฮ้ยพี่แล้วอันนี้แอบเห็นเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช่ครับเกียร์ออโต้โรงงานเจ้าของหามาใส่เดิมทีเครื่องอ่ะเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ครับแต่เขาหาเกียร์โรงงานมาใส่ใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของเซิร์ฟครับโซนเกียร์คันเกียร์แล้วก็แอบพุ่มคาร์บอนอีกเช่นกันใช่ครับเฮ้ยเก็บงานแบบเนียนมากอ่ะเก็บรายละเอียดแบบสุดยอดเลยให้เราประกอบพวกเนี้ยครับแล้วมีเครื่องส่งเครื่องเสียงนะเนี่ยมีจอวิทยุนะครับอย่างที่ตะกี้เราเห็นนะข้างหลังนี่คือเก็บพี่มีที่วางแก้วด้วยนะมีเครื่องเสียงหลังเบาะครับจะเปิดปึ๊บโอเคนี่มีเครื่องเสียงหุ้ยลำโพงมันพีเรทด้วยโอ้โหของชอบผมเลยนี่แล้วก็อันนี้คือซับวูเฟอร์จริงๆมันซับวูเฟอร์แบบยุคนึงที่มันหายากมากอันนี้มันจะเป็นซับที่ไม่กินพื้นที่เป็นซับบางๆครับนะครับแล้วลำโพงพีเรทนี่ก็เป็นลำโพงจากเดนมาร์กผมถึงว่าแอบเห็นอยู่ทวิตเตอร์เขาฝังอยู่ตรงข้างหน้า นี่นี่ให้ดูแอบฝังด้วยทวิตเตอร์เขานี่ยุคสมัยหนึ่งเขาเรียกคลิกพาเนลก็คือเอาลำโพงคู่หน้าไว้ตรงตำแหน่งนั้นอะแล้วก็ทวิตเตอร์ตัวนี้หาซื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นลิงโดมโอ้โหแอบเห็นเครื่องเสียงแล้วคันเลย โอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับนี่สำหรับเครื่องยนต์ต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับที่สาวกไมตี้ถ้าเห็นแล้วแบบว่าต้องหลงนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์2L 2L เครื่องยนต์มันกี่ซีซีนะพี่ 2L 2,500 ซีซีครับ 2,500 ซีซีนะครับแล้วเครื่องเดิมๆเขาทำอะไรมาไงพี่ไฟด้านไหนไม่ได้ทำอะไรมาเลยครับคันนี้เดิมๆเลยตอนมาหาผมอ่ะเขาก็ขึ้นเทอร์โบมาแล้วแหละอ๋อแต่ว่าคือทุกอย่างเราก็มาเริ่มใหม่ที่นี่หมดก็คือมีเทอร์โบมาแล้วเป็นเทอร์โบตัวนี้ป่ะใช่ครับเป็น TD เป็น TD 04ครับอย่างนี้แสดงพวกเขาพวกอะไรอย่างนี้เขามีมาอยู่แล้วเขามีมาอยู่แล้วครับครับนี่เป็นเทอร์โบ TD 04เฮ้ยแต่โครงหลังใหญ่มากนะน่าจะเป็นเทอร์โบเครื่องเบนซินมาครับแล้วเรามาทำอะไรบ้างพี่อันนี้พอเขาขึ้นเทอร์โบอะไรมาเรียบร้อยปุ๊บเราเริ่มต้นไงรื้อก่อนเลยรื้อหมดเลยรื้อหมดเลยลอกสีเพราะว่าสีมันจะเป็นพวกสีส้มพวกนี้มันจะเป็นรถไฟฟ้าหรือไม่ก็รถอะไรมาอ๋อเป็นช่วงสั้นต้นใหญ่พวกรถช่วงสั้นพวกนี้จะเป็นรถใช้ในราชการใช่ใช่ครับอ๋อหรือมานี่ส้มแน่นอนต้องเจอทุกคันนะครับก็มาทำสีพื้นด้านในใหม่หมดครับนะครับแล้วก็มาเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ใช่ไหมใช่พวกอย่างกับหม้อน้ำอย่างเงี้ยก็ไปสั่งเขาทำว่าต้องเป็นแบบนี้นะอยากได้ขนาดเป็นขนาดนี้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับหัวจะต้องออกตรงนี้เพื่อมาเข้ากับตรงนี้อ๋อปกติถ้าหม้อน้ำเดิมหัวมันจะออกฝั่งไหนพี่มันจะออกอย่างนี้ครับอ๋อเราก็ไปให้มันออกฝั่งนี้ใช่ครับเข้าต้องตีด้านบนนี้ใหม่ใช่ใช่ไหมแล้วอย่างดูดิอย่างพัดลมไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มี2ตัวด้วยความที่หม้อน้ำมันสั้นกว่าก็จะต้องมีล้ำๆมาแบบนี้ใช่ยังไงก็ต้องใส่ได้2ตัวเพื่อเวลามันพังอ่ะมันไม่พังทีละ2ตัวแน่นอนใช่ใช่อย่างน้อยถ้ามันดับตัวนึงอ่ะมันจะต้องมีอีกตัวนึงทำงานได้เพื่อเป็นการเซฟนะครับรถรุ่นใหม่ๆเหมือนกันจริงๆที่เขามีพัดลมไฟฟ้า2ตัว3ตัวเนี่ยเพื่อที่เวลาพังตัวนึงอีกตัวนึงมันจะได้ยังใช้งานได้อยู่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเป็นรถที่เป็นพัดลมไฟฟ้าเนี่ยถ้าพัดลมดับทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าจบจบครับดับเครื่องได้เลยถ้าเกิดว่าพัดลมไม่ทำงานทั้งคู่ให้ดับเครื่องได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนี่แล้วอย่างคันนี้อินเตอร์วางตรงไหนพี่อินเตอร์อยู่ในกันชนครับอ๋ออยู่ในกันชนอันนี้ยังดีกันชนเขาหนาไม่เหมือนบิ๊กเอ็มแต่ก็ยากครับใช่ไหมชนพอดีหมดครับอันนี้เราต้องตัดต้องเจาะไหมคือพยายามไม่ตัดเพราะว่ากันชนพวกนี้หายากมีราคาใช่ไหมแล้วก็อย่างตีมของเขาจะเป็นดำเทาแล้วก็มีสีม่วงแจมมาคือลูกค้าตีสีมาว่าขอห้องเครื่องเหลืองที่เหลือแล้วแต่ช่างมันก็ต้องออกโทนม่วงอะพี่ผมว่าใช่ไหมมันจะได้ตัดกับเหลืองได้ใช่นะครับอย่างอันนี้หัวฟิตติ้งก็จะเป็นของ PPRC นะครับหมดเลยทุกอย่างก็เป็น PPRC หมดเลยฝาหม้อน้ำก็จะเป็นมันจะเป็นงาน CNC นะพี่ตัวอ๋ออันนี้เป็นงาน CNC ใช่ครับฝากระปุกน้ำมันเปิดให้ดู
เนี่ยครับมันเป็น CNC หมดเลยครับครับโอ้ยอย่างนี้พวกเรื่องสีลอกร่อนอะไรก็ไม่มีอยู่แล้วด้วยแล้วแข็งแรงด้วยครับอันนี้กระปุกก็เป็นของ PPRC เลยป่ะใช่ครับอ๋อทั้งกระปุกเลยนะครับแล้วก็อย่างพวกท่อยางท่อยางก็ PPRC เพราะว่าพี่ดูผ้าใบครับโอ้หนามากครับกี่ชั้นนี่ผ้าใบหนามากจริงๆก็หมดทุกจุดเลยใช่ไหมพี่อย่างท่อยางพวกเนี้ยของตัวโครงหน้านะครับตัวที่ออกไปอินเตอร์ต่างๆนี่คือเป็น PPRC หมดเลยใช่ครับแล้วก็หมดทั้งหมดนะครับพวกหัวฟิตติ้งเบรกครับอ๋อนี่พวกระบบเบรกอ๋อแต่คันนี้ก็คือใช้เป็นหัวฟิตติ้งใช่ครับนะครับแต่หัวฟิตติ้งเฉพาะระบบเบรกเห็นเขาบอกว่าอย่างเดียวก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะมันเยอะมากเลยนี่อีกเนี่ยครับ3ทาง3ทางก็ของ PPRC เหมือนกันครับคือไม่ต้องไปใช้3ทางแล้วก็เอาน็อตพวกนี้มาเข้าครับน็อตเป็นสแตนเลสหมดนะพี่ของ PPRC นะครับเนี่ยครับเป็นสแตนเลสพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยตรงเวสเกตเนี่ยครับครับโอ้คืออันนี้เราก็ต้องซื้อมาด้วยใช่มั้ยพี่ชุดมันเลยผ้าคลุมก็ของเขาของเขามีผ้าคลุมเทอร์โบขายด้วยครับโอ้โหจริงๆเขาคือเหรียญชัยเหรียญชัยเทอร์โบใช่มั้ยเหรียญชัยเทอร์โบจริงๆ PPRC เนี่ยเริ่มต้นมาจากขายเทอร์โบก่อนครับใช่มั้ยแล้วก็ลุกลามมาจนอุปกรณ์แต่งใช่นะครับโอ้โหแล้วอย่างไอ้พวกเนี้ยพี่พวก E8 เนี่ยมันคือเราซื้อมาเองอ่ะครับเพื่อให้มันเข้ากับที่เนี่ยอย่างหัวเงี้ยครับนี่ก็ของเขาเหมือนกันอันนี้มันคือแบบพวกที่เขาแต่งมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะแบบเดียวกันป่ะใช่ครับโอ้โหพี่ก็ไปหามาต่างหากอันนี้ใช่นะครับแล้วอย่างตัวโครงหน้านี่คือทำสีพี่ทำสีด้วยป่ะใช่ครับก็เป็นสีเทาหมดเลยกับสีเดียวกับพวกหม้อลมเบรกเนี่ยพวกนี้อ๋ออันนี้พี่ก็ทำสีให้เขาด้วยใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเทานะพี่เนี่ยตัดขอบล่างก็คือจะตัดทั้งหมดครับโอ้เก็บรายละเอียดแบบสุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเวลาเห็นงานของพี่กุ๊ปเขาออกมานะคือการเก็บรายละเอียดคือแบบทุกจุดจริงๆอย่างบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแต่พี่เขาทำนะเว้ยอย่างหม้อลมเบรกเนี้ยถ้าเราไม่ได้ดูอ่ะทีแรกผมก็นึกว่ามันคือหม้อลมเบรกที่พี่เขาซื้อมาใหม่ๆหม้อลมก็เปลี่ยนนะพี่นี่ก็เปลี่ยนให้เขาด้วยนะก็ต้องโตโยต้าด้วยนะครับก็ต้องหาที่มันเป็นตรงรุ่นด้วยนะเออเนี่ยอย่างขาฝากระโปรงพี่เขาก็ไปชุบโครเมียมมาตัวนี้ก็ไปชุบโครเมียมมานะครับอย่างไอดีนี่เราทำสีด้วยทำสีครับเห็นไหมผมบอกเลยว่าจริงๆบางอย่างผมพูดค้ำค้างไปเนี่ยเพราะผมคิดว่าอย่างเงี้ยผมนึกว่ามันเป็นของเดิมจากโรงงานไม่ได้คิดว่าพี่เขาจะต้องมาทำมาเก็บให้อ่ะเอาจริงอย่างคันนี้ใช้ได้หมดเวกัมแอร์อะไรพวกเนี้ยครับเนี่ยครับพวกท่อลมเวกัมแอร์อะไรคือเขาใช้ได้ครบเลยครับอุ้ยบางคันก็คือจะต้องเก็บเอาออกไปแล้วไม่จำเป็นก็ไม่ใช้อันนี้คือใช้หมดสายก็ยังดูมีเยอะนะคือบางครั้งเราทำรถมันไม่ใช่รถวัยรุ่นก็ต้องให้มันเซอร์วิสง่ายพี่อย่างกองแยกเนี้ยจะไปหลบมากถ้ารถเขามีปัญหาเขาเซอร์วิสเองไม่ได้ก็เหนื่อยใช่ไหมหรือบางทีไปตามอู่ธรรมดาอย่างเงี้ยก็คือไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทำอย่างนี้คือมันก็เห็นหมดนะครับกล่องฟิวก็ถ้าถอดไฟหน้าก็เจอเลยกล่องฟิวตรงนี้ใช่ถอดไฟหน้าก็จะเปิดฝากล่องฟิวได้เลยก็สามารถเซอร์วิสได้ง่ายๆเลยนะครับคันนี้เป็น1คันนะที่ไม่ได้เก็บจนอุปกรณ์เนี่ยซ่อนทั้งหมดอุปกรณ์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่มันยังสามารถเซอร์วิสได้ปกติของก็ครบๆแต่มันโล่งอ่ะต้องให้มันง่ายคือบางคนเอากล่องฟิวไปใส่ในแก้มโอ้โหมันก็เป็นเรื่องของน้ำเรื่องของถ้าอย่างเงี้ยมันผมว่าน้ำมันไม่เข้าอยู่แล้วใช่และอย่างนึง ถ้าใส่แก้มเวลาเซอร์วิสคือก็ต้องมานั่งถอดแก้มออกถอดแก้มอันนี้ถอดแค่ไฟหน้าถอดไฟครับชน2ตัวจบเลยนี่จริงๆอย่างว่าแหละก็ด้วยประสบการณ์ของพี่กุ๊ปที่ตอนนี้ก็น่าจะทำรถออกมาแบบหลายคันมากถึง100ยังพี่ตั้งแต่ทำมามันก็เยอะแล้วครับแต่ถ้าไมตี้มันก็โตมากับมันเลยเราก็เริ่มกับไมตี้อันนี้ก็เป็นสายพี่ก็เลยถ้าเป็นสายไมตี้แล้วตอนนี้จริงๆที่อู่มีอีกหลายคันก็เห็นมีมาสด้ามีอะไรอีกมากมายเลยมาสด้ามี KB มีนาก้อนที่วางความเร็วอยู่แล้วก็พวกนี้ก็วางความเร็วหมดครับโอ้ตอนนี้คือรถที่วางความเร็วค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยลักษณะของปั๊มสายเหมือนเดิมเนี่ยคือต้องการที่จะเก็บแล้วก็อนุรักษ์คือถ้าเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะผมว่าคอมมอนเรลมันตอบกว่าแต่อย่างเงี้ยคือเขาเสียดายความเดิมของมันคือออโต้มันเครื่องมันตรงรุ่นมันถ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมเชื่อนะว่าคนที่เก็บแบบนี้ไปอ่ะส่วนใหญ่เก็บไปเพื่อเก็บแล้วก็ใช้งานเบาๆใช่ครับเก็บเพราะว่ามันคือแบบเหมือนความทรงจำเก่าๆแต่ถ้าสำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานทุกวันใช้งานแบบเหมือนกับใช้รถใหม่ป้ายแดงอะวิ่งทางไกลอะไรเขามาเร็วจบกว่าใช่เพราะว่ามันคือเทคโนโลยีใหม่อันนี้มันคือเทคโนโลยีเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจสำหรับใครที่อยากจะเก็บแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยคนที่จะเป็นโปรเฟชชั่นอลอะมีไม่กี่คนหรอกนะครับแต่อย่างที่เราเห็นกันมาแล้วอันนี้คือผลงานเนี่ยต่อ
อบถึงคุณภาพของพี่เขาอยู่แล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะทำกับพี่กุ๊ปนะครับก็ติดต่อสอบถามพี่กุ๊ปเขาได้โดยตรงเลยที่ Facebook พี่กุ๊ปได้เลยนะครับจริงโทรหาผมเยอะมากเลยนะครับก็สามารถติดต่อพี่กุ๊ปนะครับช่องทางแรกก็คือ Facebook พี่อดิศักดิ์ถนอมสินครับครับผมก็ Facebook อดิศักดิ์ถนอมสินครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือเบอร์โทรเนาะนะครับเบอร์โทรพี่081 793 8410ครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสำหรับใครที่อยากจะสอบถามจริงๆของพี่กุ๊ปเนี่ยเขาทำได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับบางอย่างที่ยังไม่เคยเห็นที่ผมรีวิวก็สามารถที่จะสอบถามพี่เขาได้นะอาจจะคุยกันก่อนแลกเปลี่ยนกันก่อนบางทีถ้าเป็นอะไรใหม่ๆบางทีพี่เขาอยากจะลองเหมือนกันนะครับอยากรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยยิ่งอยากลองเลยรุ่นใหม่ก็มีทำรุ่นใหม่เร็วกว่าพวกนี้เยอะครับใช่มันทำง่ายกว่าแล้วถ้าเกิดใครจะทำอย่าง D-Max อย่าง Vigo อย่าง Revo อะไรอย่างงี้เข้ามาได้ครับนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเราลากันไปก่อนครับไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ